โรลฟิล์มพิกิค่ะเซ็นทรัลฟิล์มพิกิจะมีทั้งหมดฟิล์มคืออะไรฟิล์มตรงไหนอันไหนฟิล์มค่ะจริงๆแล้วแผ่นฟิล์มค่ะมีลักษณะอันนี้เรียกว่าแผ่นฟิล์มเป็นการปลูกพืชแบบน้ำหมุนเวียนผ่านแผ่นฟิล์มบางๆเนี่ยค่ะในฟิล์มตรงไหนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นฟิล์มเหรอด้านล่างเนี่ยค่ะมันจะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆอะค่ะจะหนาประมาณ1ถึง2ฟิล์มแล้วมันมันน้ำรั่วได้ใช่ไหมฟิล์มเนี้ยอันนี้เหรอคะส่วนมากถ้าจะรั่วก็จะรั่วตรงปลายไม่ฟิล์มนี่มันเป็นฟิล์มมันเป็นเกล็ดใช่ไหมอันนี้มันเป็นรังมาอยู่แล้วอะค่ะเขาเรียกว่าแผ่นฟิล์มอ๋อเขาเรียกฟิล์มใช่ไหมใช่ค่ะแต่ฟิล์มมันไม่เรียบนี่ใช่ไหมมันเป็นร่องๆค่ะมันเป็นร่องๆค่ะจะประมาณ1-2 มิลลิเมตรอะค่ะเพื่ออะไรเพื่อให้พืชอะค่ะได้ดูดน้ำโดยตรงเพราะว่าระบบนี้น้ำจะไหลไปตามร่องรากพืชอะค่ะก็จะสามารถดูดน้ำได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบน้ำลึกค่ะเป็นระบบ DFT กับ DIFT DFT ย่อมาจากอะไรDynamic ได้หรอครับทำน้ำเหมือนกันแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเหมือนกันระบบนี้เป็นการปลูกพืชแบบน้ำลึกค่ะนี่อะไรเซนแนมไหมใช่ค่ะเหมาะสำหรับปลูกผักที่เป็นผักไทยเช่นกวางตุ้งต้องแล้วน้ำนี่เราต้องผสมปุ๋ยลงไปด้วยผสมค่ะระบบนี้จะเป็นการยกร่องปลูกประมาณ15-20 เซนติเมตรแล้วก็จะเป็นน้ำแบบขังลึกเพราะว่าถ้ามีระบบนี้นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าขัดข้องพืชก็ยังสามารถอยู่ได้ประมาณ2-3 ชั่วโมงเพราะว่ายังมีน้ำหมุนมีน้ำแล้วกลางคืนต้องหมุนไหมหมุนค่ะที่นี่จะใช้ระบบไฟฟ้ากันน้ำตลอด24แล้วไหนปั๊มตัวไหนปั๊มอยู่ในถังเหรอปั๊มจะอยู่ในถังค่ะจะมีตัวปั๊มน้ำอ่ะคอยปั๊มน้ำขึ้นมาเพื่อให้น้ำแล้วขายผักได้กับค่าไฟมันคุ้มกันไหมช่วงนี้จะไม่คุ้มทุนค่ะเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยผักจะโตช้าค่ะแล้วก็จะมีปัญหาโรคกับแมลงอ๋อหน้าร้อนโตช้าใช่ค่ะถ้าอากาศร้อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าปริมาณออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอหรือว่าความร้อนในน้ำสูงก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตอ๋อออกซิเจนน้อยก็มีผลด้วยใช่ค่ะเพราะว่าพืชเนี่ยเขาต้องการออกซิเจนเพื่อไปสังเคราะห์อาหารนะคะออกซิเจนทางรากอะนะออกซิเจนอันนี้เราไม่ต้องใส่หัวทรายแต่จะได้จากการกระแทกของน้ำการกระแทกของน้ำน้ำเมื่อเกิดการกระแทกกันก็จะเกิดออกซิเจนขึ้นหรือบางทีลมพัดมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำอย่างผักสลัดที่นี่ก็จะมีกรีนโอ๊กเลนโอ๊กเลนโคลอนบิเลสบัตเตอร์เฮดทอสแล้วก็ล็อกเก็ตที่นี่ก็ผมแล้วโฟมเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วไหมก็อยู่ที่ว่าผู้ใช้ซื้อความหนาของโฟมค่ะแล้วก็การดูแลรักษาค่ะถ้าเรารักษาดีก็จะอยู่ได้นานขึ้นไม่เอาไม้กระดานมาเจาะรูเลยใช้ไม้ได้ไหมได้ค่ะแต่ส่วนมากไม้จะมีน้ำหนักสูงขึ้นเวลาพืชเนี่ยค่ะถ้าเขามีรากเยอะๆเนี่ยเขาสามารถยกโฟมขึ้นได้เอาไหนรากมันยาวตอนนี้ย่างเริ่มจะยาวแล้วค่ะรากมันอยู่ในโฟมอีกทีนึงอ่ะใช่อยู่ในฟองน้ำแล้วฟองน้ำมาใช้ต่อได้ไหมฟองน้ำเอามาใช้ต่อได้ไหมไม่ควรเอามาใช้ต่อค่ะว่ามันใช้มาแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดตัวแมลงเราเอาไปทิ้งเลยใช่ค่ะเราต้องเอาไปทิ้งเดี๋ยวทุกต้นก็คือหนึ่งฟองน้ำหมดเลยใช่ฟองน้ำค่ะเพราะฟองน้ำเนี่ยเป็นต้นทุนในการปลูกที่ถูกที่สุดอันนี้ค่ะเวลาเราจะเก็บตกตกอันละเสียง50 ตังค์ไหมฟองน้ำเนี่ยที่นี่เหรอคะจะคิดต่อชิ้นค่ะเป็นแผ่นนะคะเขาคิดเป็นแผ่นละ15 บาทเหรอแผ่นหนึ่งได้กี่ต้นอ่ะ96 ต้นค่ะอ๋อก็หาร15ไปเวลาเราเก็บเราจะยกขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเราจะจำหน่ายทั้งฟองน้ำได้เลยอ๋อขายฟองน้ำเลยใช่ค่ะถือมะพร้าวขี้เถ้าแก่ทรายกวดขี้เถ้าถ่านเนี้ยค่ะอ๋อถ่านด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าวัสดุพวกนี้เขาจะมีค่าความเป็นกลางเราสามารถควบคุมการให้ปุ๋ยหรือว่าคอนโทรลการให้ปุ๋ยได้เลยเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาในด้านการปลูกพืชไม่โตแต่ต้องเอาผ้าใบรองดินเปรี้ยวใช่ค่ะแต่เราจะมีภาชนะรองไม่ว่าจะเป็นกะละมังถ้วยโฟมคือพัสดุเราสามารถดัดแปลงได้หมดเลยไม่จำเป็นว่าต้องใช้ PPE ระบบนี้คือเราจะสามารถให้ปุ๋ยได้โดยตรงกับต้นพืชเลยแล้วก็ถ้าพื้นที่ไหนมีปัญหาอย่างที่หนูบอกว่าปุ๋ยนี่ต้องปุ๋ยเคมีเลยดิเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ค่ะเราไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีแต่ว่าที่เราให้ปุ๋ยเนี่ยเราให้เป็นปุ๋ยน้ำค่ะปุ๋ยน้ำปุ๋ยเอกับปุ๋ยบีปุ๋ยเอกปุ๋ยบีก็จะประกอบไปด้วยธาตุอาหารต่างๆธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองค่ะแล้วนั้นปลูกไหมเนี่ยไอโสมไทยเนี่ยปลูกไว้นึกงอกเองเขาปลูกเจ้าหน้าที่ปลูกไว้เจ้าหน้าที่ปลูกไว้เป็นการปลูกพืชแบบน้ำเพื่อผลการใช้น้ำหมุนเวียนเหมือนกันแต่ข้อแตกต่างของมันคือจะมีการยกร่องปลูกค่ะ
ยกร่องระบบที่แล้วจะไม่มีการยกร่องปลูกอันนี้จะยกร่องปลูกประมาณ4เซนติเมตรทำไมต้องยกร่องปลูกเพราะว่ารากส่วนหนึ่งจะสัมผัสอยู่ในน้ำอีกส่วนหนึ่งจะสัมผัสอากาศก็จะดูดให้มันพาดขึ้นมาใช่ก็จะดูดท่องปุ๋ยแล้วก็อากาศเข้าไปไม่เอากวดมาใส่ให้มันสูงๆต่ำๆเลยค่ะจริงๆแล้วเรามีระบบค่ะก็คือน้ำนะคะพอน้ำมันสูงขึ้นเนี้ยละฝนโคมมันก็จะลอยขึ้นถ้าน้ำเราสามารถปรับระดับน้ำได้ที่โตเกียวเนี้ยค่ะเราจะมีโตเกียวเนี้ยค่ะเพื่อปรับระดับน้ำอันนี้ต้นอะไรทำไมมันยาวจังอันนี้เล่มต้นเป็ดน้ำค่ะสามารถเอาไปทำผักสลัดได้เพราะทำง่ายมากเลยครับเขาเรียกอะไรนะเนี่ยต้นเป็ดน้ำค่ะเอาไปทานได้ทานกับผักสลัดก็ได้หรือว่าผักไปทำงามแล้วเนี่ยเนาะอันนี้ขาดน้ำได้ไหมขาดได้ไหมระบบนี้ก็ยังขาดน้ำได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่นานเพราะว่าที่นี่ส่วนมากจะเป็นการปลูกพืชโดยใช้น้ำใช้วัสดุทดแทนดินเช่นอย่างที่ครูบอกว่าเหนือระบบเนี่ยค่ะเดี๋ยวระบบทางด้านนู้นนะคะไม่ว่าระบบแอโรโปนิกจะมีฝั่งเจ้าหน้าที่ประมงอะค่ะเขาจะมารับเศษผักเนี้ยค่ะไปให้ปลาหญ้าพวกผักพวกหญ้าเนี้ยปลากินหญ้าไหมใช่กินค่ะรากแขวนลอยอยู่ในอากาศระบบนี้นะคะข้อดีของมันเลยนะคะหลวงพ่อคือพืชจะไม่เหี่ยวเลยไม่ว่าอากาศจะร้อนแค่ไหนระบบเนี้ยจะเป็นการให้น้ำตลอด4ชั่วโมงเอารากเอามาจ่อเข้าตรงนี้เลยเหรอใช่ค่ะระบบเนี้ยเราสามารถเอาไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรได้เลยในที่เขามีพื้นที่อย่างมันงามขนาดนี้เลยเหรอใช่อันนี้เรียกว่าสวิตเบซิลค่ะต้นนี้นะคะกินคล้ายๆโหระพาโหระพาใช่ของนอกเหรอเนี่ยใช่ค่ะเป็นสมุนไพรต่างประเทศอันนี้เขาเรียกว่าซีนเบซิลระบบเนี้ยถ้าใครมาส่วนมากหนูจะแนะนำเพราะว่า1เขาสามารถทำได้เอง2การต้นน้ำต้องฉีดพรมอย่างนี้ใช่ไหมใช่หรือว่าเราจะใช้ตัวตั้งเวลาก็ได้ให้1นาทีเป็น1นาทีหรือว่าถ้าเราใช้อย่างนั้นเรารู้สึกว่ามันถ้าหาซื้อไม่ได้เงี้ยเราใช้ตัวนี้ได้เลยสปริงเกอร์เนี่ยเราก็จะให้น้ำตลอด24ชั่วโมงรากเขาก็จะแล้วตอนแรกนี่เราปลูกนี่เราปลูกเราเพาะในฟองน้ำก่อนค่ะแล้วเอามาหย่อนตรงนี้พอเริ่มโตแล้วก็เอาฟองน้ำเลยค่ะมาหุ้มพันหุ้มแล้วก็เอามาใส่ในนี้เพื่อกันไม่ให้ต้นมันไหลลงมาใช่แล้วก็เราก็ให้น้ำให้ปุ๋ยปกติเช้าเย็นโอ้น่าสนใจอย่างเงี้ยใช่ค่ะระบบนี้นี่น่าสนใจอย่างนี้เอาโซลาร์เซลล์มาจ่ายไฟให้ได้เนี่ยได้น่าทำอย่างนี้น่าทำในตัวปั๊มอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ในนี้เลยเป็นปั๊มจบเหมือนตู้ปลาเนาะใช่ค่ะปั๊มที่ใช้ได้ทั่วไปเลยเนี่ยค่ะตัวปั๊มอยู่กับแรงของการใช้งานนะคะไม่อยู่ได้นานนะคะไปขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานค่ะถ้าที่หลวงพ่อเห็นปลูกสายแม่ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นการพัฒนา DFT แบบน้ำลึกเติมการเติมอากาศเลยใช่ค่ะตอนนี้เราใช้ตัวเติมอากาศจะไม่มีตัวท่อหมุนเวียนน้ำเหมือนระบบทางด้านนั้นเป็นระบบ DFT แต่ว่าเราจะใช้ในการปลูกไม้เลื้อยปลูกพวกปลั๊กแปลงบวบมะละเงี้ยค่ะสามารถปลูกได้เลยแล้วมันจะงามกว่างามกว่าค่ะข้อดูดิครับทางด้านนั้นข้อดีของการปลูกระบบนี้นะคะโตง่ายกว่าโตง่ายกว่าโตง่ายด้วยใช่ค่ะแป๊บเดียวเองนะคะขึ้นเลยเต็มละค่ะไอ้อย่างเราเอาก้อนกวดก้อนหินมาใส่แล้วก็ให้มันฟองด้วยมันจะได้เป็นเกาะหินเกาะกวดจะดีไหมอันถ้าอย่างนั้นอ่ะดีไหมอันระบบนั้นยังไม่ลองเอาหินมาใส่ให้มันมีที่ยึดเกาะเยอะๆไงแต่ว่าจริงๆแล้วรากคนนี้จะลอยอยู่ในน้ำค่ะเขาจะอยู่ในน้ำเลยแล้วใช่เขาจะลอยอยู่ในน้ำแล้วก็มีตัวเพิ่มออกซิเจนให้เขาอย่างเดียวเขาก็สามารถคือถ้าเราหินมาแล้วน้ำไปราดหินนะเหมือนน้ำตกอ่ะทำได้ไหมมันก็จะเลาะล่างว่าจะแทรกไปแล้วมีช่องว่างด้วยแต่ว่าผมจากการลองปลูกแล้วอ่ะการปลูกผักโดยใช้น้ำอะค่ะจะมีข้อดีมากกว่าคือ1เราไม่ต้องเสียต้นทุนในเรื่องของแรงงานแล้วก็ต้นทุนในเรื่องของการเตรียมดินถ้าสมมุติว่าเราปลูกในดินอย่างเงี้ยเราเก็บผลผลิตแล้วเราจะต้องทำการรื้อแปลงรื้อแปลงเสร็จเราจะต้องทำการไถกลบไถพรวนบำรุงดินตรวจวัดค่าดินแต่ระบบน้ำเนี่ยค่ะข้อดีของมันคือเราสามารถเพิ่มรอบผลิตการได้เริ่มรอบในการผลิตได้แค่ล้างทิ้งเลยก็พอเลยใช่ล้างทิ้งเสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะล้างทิ้งเนี่ยเราก็เพาะไว้รอแล้วพอเราล้างเสร็จปุ๊บตากแดดหนึ่งวันต่อมาเราสามารถลงปลูกได้เลยอันนี้คือข้อดีของการปลูกพืชโดยใช้น้ำ
็คือมีข้อแตกต่างจากการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินค่อนข้างมากค่ะแล้วก็โตไวกว่าควบคุมง่ายกว่าเราสามารถควบคุมการให้ปุ๋ยทางดินทางน้ำได้เลยถ้าเป็นดินเนี้ยค่ะเราจะต้องวัดค่าปุ๋ยค่าอาหารของดินผสมค่าอาหารว่าดินเนี่ยมีธาตุอาหารอะไรมากเกินไปธาตุอาหารน้อยเกินไปแต่ถ้าในนั้นเนี่ยเราสามารถวัดค่า EC กับค่า pH ได้เลยเราก็สามารถควบคุมการให้ปุ๋ยให้น้ำได้เลยอันนี้คือข้อดีของการปลูกพืชโดยใช้น้ำเห็นก็จะเป็นสเตจของพอไม่ใช่ดินเหมือนกันก็ที่เขาปลูกกระเพาะที่เป็นสิ่งมันก็งามดีเนาะค่ะไม่ต่างกับการปลูกใช้ดินเลยแล้วก็ควบคุมง่ายกว่าวัสดุเนี้ยหนูที่บอกว่าใครที่มีปัญหาดินเค็มดินเปรี้ยวอย่างเงี้ยสามารถปลูกได้เลยก็คืออยู่ตรงนี้ดินเค็มก็ปลูกได้ใช่แต่ว่าตอนนี้ที่เราใช้ปุ๋ยที่เราปลูกเนี่ยค่ะจะเป็นพวกแกบขี้เถ้าทรายขี้เถ้าดิบแล้วก็ขี้เถ้าถ่านอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนระบบทางนี้ค่ะที่เราเห็นนะคะเรียกว่าระบบอะควาโพนิกเป็นการปลูกผักเลี้ยงลูกกับปลาระบบนี้ก็ใช้พ่อเหมือนกันแล้วก็จะมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาอยู่ไหนแล้วอยู่ในบ่อเนี้ยค่ะแล้วมีนี่ค่ะทางนี้จะเห็นชัดเลยค่ะที่ไม่ต้องใช้การปลูกปุ๋ยค่ะเพราะว่าปลาเวลาเขากินอาหารแล้วเขาจะถูกถ่ายออกมามูลของปลาค่ะจะเป็นปุ๋ยให้กับพืชนะคะปลูกพวกได้ทรงไม้พุ่มก็ได้ค่ะทรงมะยมมะนาวมะลิเนี้ยค่ะอันนี้อ๋อแล้วน้ำแล้วน้ำจากกระถางก็ลงบ่อใหม่อีกทีนึงใช่ค่ะก็จะน้ำเป็นน้ำดีใช่มีออกซิเจนแล้วใช่แล้วก็ในนี่ไงเอากวดมาใส่ใช่ไหมเนี่ยใช่วัสดุกวดนี้เป็นอันนี้มันไอศิลาแรงเนี่ยแล้วก็กับกามะพร้าวสับอะค่ะเอามาผสมกันเพราะว่าเออจะช่วยในการอุ้มน้ำใช่ใช่ก็แนวคิดอย่างนั้นแหละก็คือเอาน้ำมาพ่นลงบนศิลาแรงอะเนาะตอนนี้ได้ปั๊มน้ำไหมยังตอนนี้เราตั้งเป็นเวลาจำชื่อไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเอาทัมเมอร์เขาจะมีตัวทัมเมอร์ตั้งเวลาอ๋อแล้วก็มีปลอกลมน้ำตอนนี้จะเป็นปล่องกันเวลาพวกวัสดุค่ะมันจะมาตันรูท่อใช่แล้วก็เป็นการใครคิดในแนวนี้ใครคิดระบบอะควาโพนิกเนี่ยมันมีมาตั้งแต่รู้สึกว่าจะเป็นมอขอนแก่นนะคะที่เริ่มในการทำระบบอะควาโพนิกอะควาโพนิกเนี่ยเป็นสำหรับการปลูกผักที่เกษตรกรต้องใช้ในการต้องการรับประทานผักอินทรีย์และสามารถมีปลาเลี้ยงด้วยระบบนี้ค่ะเหมาะสำหรับเกษตรกรที่สนใจค่ะไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องดินเรื่องน้ำอย่างเงี้ยค่ะระบบพวกนี้สามารถนำมาแก้ไขในพื้นที่ที่อยู่ตามชนบทหรือว่าพื้นที่ที่ขาดแคลนได้เลยวันนี้ศิลาแรงมันก็จะกลายเป็นตะไคร่น้ำไปเลยเนาะสร้างผลผลิตด้านในเรื่องใดได้บ้างอย่างเช่นเตยเราปลูกเตยไว้ปลูกดาวเรืองไว้กล้วยไม้ไว้เราสามารถทำพวกนี้ทุกวันพระเราสามารถนำมาสร้างเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตนี้ในตัวได้เลยถ้าเกษตรกรมาเนี่ยอาจจะแนะนำที่ดูผมเลยเพื่อให้เขาไปสร้างอาชีพให้เขามาดูบางคนเนี่ยเขามาเห็นระบบแอโร่เนี่ยโอ้ทำง่ายเนาะสนใจน่าสนใจกลับไปทำเลยค่ะแล้วลองทำก่อนถ้าลองทำแล้วประสบความสำเร็จกลับเข้ามาเลยค่ะมันมีอีกต้องหลายระบบให้เราเรียนรู้อันนี้อันก็จะเปิดกว้างนอกจากที่อันจะให้เข้ามามีอบรมแล้วถ้าคนไหนที่อบรมไม่ได้เงี้ยอันก็จะเปิดกว้างให้เขาเข้ามาเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่เลยเพราะบางทีการปฏิบัติจริงเนี่ยจะช่วยให้เขาได้เห็นผลหรือว่าเห็นข้อแตกต่างข้อบกพร่องแล้วก็เวลาเขาเจอปัญหาในหน้าแปลงของเขาเนี่ยเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้เลยอันนี้คือเป็นการอบรมอย่างเงี้ยอย่างนี้คนมาดูงานก็มาขอดูได้เรื่อยๆเนาะได้ค่ะมาเลยค่ะเพราะว่าที่นี่มาขอฝึกสัก 2-3 วัน7วันก็ได้มาเลยค่ะเพราะว่ามี7วันก็เคยมีคนมาเดี๋ยวจะส่งชาวบ้านมาได้ค่ะเข้ามาเลยอันนี้ไม้ดอกไม้ประดับญี่ปุ่นได้หมดเลยกะเพราก็ปลูกได้ร้านอย่าไปกินมันนะไม่กินเลี้ยงไว้ดูเล่นเราให้ระบบเนี้ยค่ะที่หลวงพ่อเห็นก็จะอ๋อนี่มอนนี่ปลูกมอนใช่มอนก็ปลูกได้นะคะหลวงพ่อขาก็ปลูกได้ผักบุ้งอย่างเงี้ยปลูกได้หมดเลยทุกอย่างคือไม่ต้องเอาดินเลยใช่เพราะว่าที่นี่เราจะช่วยในแก้ปัญหาในเรื่องดินเสื่อมดินคุณภาพเสียหรือว่าไปสร้างเป็นอุตสาหกรรมก็ได้เพราะไฮโดรสามารถก็จะทำอุตสาหกรรมใหญ่ๆอ่ะที่วังน้ำหนาวที่น้ำเย็นอย่างเงี้ยทางด้านนี้คือหลวงพ่อหนูก็จะปลูกคะน้าที่บ้านไม่ขึ้นปลูกยังไงให้ขึ้นปลูกในน้ำแล้วก็ที่นี่เราก็จะมีตัวอย่างอื่นอีกค่ะนอกจากเราจะปลูกในรางแล้วถ้าต้นทุนไม่พอวัสดุที่เรามีอย่างเช่นกะละมังหนึ่งกะละมังใหญ่ๆเปิดน้ำใส่หัวทรายหนึ่งหัวมีโฟมน้ำเพาะกล้าแล้วก็ใส่ให้ปุ๋ยปกติแค่นี้เราก็สามารถมีผักชุดไฮโดเล็กๆสมเหมาะสำหรับครอบครัวได้มากินในบ้านได้เนาะไม่ต้องซื้อโอ้ดีมากเลยและจะเป็นฟิล์มเทคนิคก็คือระบบนี้ก็เป็นของกรุงเทพค่ะตรงนี้เริ่มให้ทำการปลูกผักแบบขั้นบันไดไม่เปลืองที่เนาะใช่ค่ะเป็นการปลูกผักแบบขั้นบันได
นี่เคยเห็นเดี๋ยว